ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Blaze and Soul นะครับกับผม Agent K คนเดิมเลยวันนี้เราก็อยู่ในไม่ใช่เรียกว่าพาสเขาเรียกว่าเป็นแพทใหม่เนาะสองเกม Blaze and Soul นั่นเองเป็นแพทผาน้ำแข็งนะครับซึ่งแพทนี้ก็มีอะไรเด็ดๆเยอะมากมายแต่ผมจะไม่กล่าวถึงนะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่ผมจะมาดีบวกนะครับอาวุธแม่งแย่งสิใครฟังอาวุธขั้น50นะครับนั่นก็คืออาวุธเวล50นั่นเองแค่พูดง่ายๆเนาะผมเล่นเป็นเบสมาสเตอร์นั่นเองซึ่งขั้นตอนการทำอาวุธเวล50เนี่ยก็ต้องใช้ดาบนะครับดาบเขี้ยวพยัคฆ์นั่นเองซึ่งเป็นดาบขั้นบวกขั้น12นะครับคือเป็นบวกสูงสุดนะครับของดาบเวล45ดาบสีส้มนั่นเองเนาะวันนี้เราจะบวกลุ้นโชคกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขการบวกนะครับก็มันจะมีรายละเอียดให้ดูในนี้ครับก็จะมีวัตถุดิบนะครับเป็นคริสตัลหินโซเนาะเข้าเรื่องเลยวันนี้ก็คริสตัลหินโซ200นะครับแล้วก็เป็นคริสตัลหินจันทานะครับ50แล้วก็หินแปรรูปนะครับอยู่ที่30อันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเขี้ยวพยัคฆ์101แล้วก็เงินอีก720โกโลนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้พรีเมียมแล้วนะถ้าไม่พรีเมียมได้800เลยนะก็มันก็ใช้เงื่อนไขประมาณนี้นะครับอันแรกนี่ก็ได้จากดัน45นะครับ2อันนี้ได้จากดัน45อันนี้ได้จากดัน50นะครับดันของแมปนี้นั่นแหละบุพภาน้ำแข็งส่วนอันนี้ได้จากการคราฟนะครับคราฟอันนี้คือคราฟยังไงอย่างที่บอกเนาะพาร์ทแพทเนี้ยมันมีระบบหลากหลายนั่นเองระบบคราฟก็เป็นระบบเรื่องกิลด์คราฟนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเราสามารถเลือกคราฟได้นะครับและสามารถเลือกได้กิลด์คราฟได้นะว่าเราจะสมัครเราจะอยู่กิลด์คราฟหรือจะอันไหนนั่นเองมันจะมีหลายอย่างมากเลยแต่ผมเลือกเป็นช่างตีเหล็กครับช่างอัญมณีนะครับช่างตีเหล็กเนี่ยผมสมัครไปเพราะว่าจะเอาเหรียญทองแฮมาตีบวก12นั่นเองก็คราฟนะครับคราฟนั่นเองก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ใช้ในการตีบวกเนาะเป็นขั้น12นั่นเองตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนั่นเองแล้วก็หินแปรรูปนะครับที่เป็นวัตถุดิบก็ใช้วิธีการคราฟเหมือนกันก็รายละเอียดวัตถุดิบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้จากดันที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นกล่องนะครับให้เปิดสุ่มนะครับมันจะได้มา3อย่างนั่นเองก็เอามาใช้คราฟนะครับส่วนอันนี้ได้จากดราก้อนเอสเพนนะครับใช้ในการแลกมานั่นเองโอเคถามว่าการบวกอาวุธ50เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็จะมี2สายนะครับมันจะเป็นสายดาวตกนะครับสายดาวตกเป็นอย่างนี้นะครับดาบจะเป็นอย่างนี้สวยมากเลยผมอยากได้บอกตรงนี้เลยแล้วกันสายดาวตกหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะเหมาะกับชิวหามังกรนะครับที่ผมอ่านดูก็คือเพิ่มชิวหามังกร 2% นั่นเองซึ่งเป็นสายไฟนะผมเล่นผมต้องการดาบเล่มนี้นะครับก็คือถ้าผมได้ดาบเล่มนี้สบายเลยแต่ถ้ามันเกลือนะครับถ้าบวกครั้งนี้มันเกลือก็คือมันห่วยแตกมันไม่ได้หนังที่คิดนะครับมันก็จะเป็นดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้มันเป็นดาบของสายฟ้านะครับมันก็อีกสายหนึ่งใช่ไหมมันก็ใจผมไม่อยากได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนั่นเองคือสกิลมันไม่แรงนะครับพอมันได้ดาบนี้มันต้องแบบเปลี่ยนสกิลด้วยผมทำให้ผมหน่อยๆนิดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบวกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงใจผมควรจะถึงบวก12ต้องเอาเพชรออกก่อนนะครับก่อนบวกหรือหลบหรือบอกไปเขาแนะนำว่าให้เอาเพชรออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการบวกนะครับลืมเอาแร่นี่ออกมาหรือก็เตรียมพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้โอเคเรามาบวกกันอีกทีหนึ่งเสียเล็กเสียยาวเลย720ครับมาผมออกมาเป็นในนาทีเด้อกอไก่กอไก่ว่าแล้วเกลือนะครับคุณผู้ชมไม่เงยโอเค
ำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาตีบวกให้ทุกผู้ชมดูเนาะก็เกลือนะครับผมก็คงจะต้องรอทางทีมงานนะครับอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ดาบนั่นเองดีได้เป็นเซ็งเป็ดนะครับโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกมเบสแอนด์โซนนั่นเองสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย